ช้าวันที่2เมษายนวันศุกร์กับศึกใหญ่ที่เวทีลุมพินีพลตรีเมธีธรรมรังสีครับประธานจปร7กับคุณวิรัตวชิระรัตนวงศ์จัดมวยรายการใหญ่ตอนเช้าวันชกก็ต้องมีการทดสอบน้ำหนักกันก่อนครับว่าน้ำหนักเท่าไหร่นี่โรณรงค์ดาว8ริ้วครับแซมสันอีสานมาทดสอบเกินพิกัดก็ต้องกระโดดเชือกครับวีรพลนั้นสบายๆมาแล้วไม่เกินครับนั่งอนุสพิมสบายใจเฉิบสิงห์ดำคนซ้ายมนดำคนขวาครับคุณชิตนั่งมองอยู่เกินคนละปอนต้องกระโดดเชือกเรียกเหงื่อนี่ถุงเท้าคนละข้างเชือกกระโดดลายเหลือเกินใครคนนี้ไม่เห็นหน้าครับใครครับมาแปลกคนนี้ดูซิว่าเป็นใครน้ำหนักเกินเหมือนกันครับมหาวิ่งแล้วครับนี่ครับแรมบ้าสมเด็จสิทธิ์อเกินเหมือนกันครับปอนครึ่งมาพร้อมกับเด็กที่ค่ายก็วิ่งที่โรงเรียนเตรียมทหารแซมสันครับทดสอบน้ำหนักพิกัด115ปอนด์สิงห์ดำดูคุณเชนดูบี้บังลี่มองผ่านครับ115ผ่านแต่ไม่กล้าขานเพราะถ้าขานแล้วนี่เป็นทางการไม่ได้ครับแซมสันนั้นเป็นแชมป์รุ่นนี้ครับ115ปอนด์ถ้าเกิดไปแพ้น็อกเข้าจะถูกปลดต้องผ่านเฉยๆครับไม่ขานดังสมเด็จไว้หนวดไม่ได้ครับกติกาที่นี่ห้ามไว้ผมยาวห้ามไว้หนวดไว้คราวครับนักมวยไทยตอนชั่งน้ำหนักนี่ครับกติกาเขามีครับห้ามไว้หนวดไว้คราวและผมยาวต้องโกนก่อนสมเด็จขึ้นแล้วเกินไป1ขีดครับโกนหนวดแล้วนะครับยังเกินเสยเมธีครับมาคุมการชั่งน้ำหนักนี่ครับสมเด็จเข้าไปอบตัวอยู่แฟนมวยก็ชะโงกหน้าไปดูครับว่าอบเป็นยังไงเหงื่อเต็มไปแล้วครับก็เทน้ำลงไปบนฐานหินด้วยครับความร้อนจะได้กระจายครับอบตัวนะครับลดน้ำหนักกลับมาชั่งอีกครั้งนึงครับนี่ครับต้องขาอย่างนี้ครับสมเด็จ110ผ่านแล้วคุณพ่อนะครับที่ไว้หนูได้คราวนั้นลงจากตาชั่งก็ดื่มน้ำมะพร้าวครับชดเชยเหงื่อที่เสียไปหน้าตาใสวันนี้แม่ลดน้อยครับปอนเครื่องนี้จิ๊บจ้อยสำหรับสมเด็จเดี๋ยวเราจะได้ชมลีลาของเขาครับพาสปอร์ตสก็อตเสนอยกที่6มาถึงคู่มวยคู่แรกของรายการครับปูนซีเมนต์ TPI เป็นผู้เสนอศึกเพชรยินดีศุกร์ที่2เมษายนซ้ายมือแรมบ้าสมเด็จสิทธิ์ออกขวามือมาลัยทองสักเทวันพิกัด110ปอนด์ที่เวทีลุมพินีมาแล้วครับโอ้โหโนโคก็เต้นมาแล้วครับแฟนนี่กรี๊ดทุกครั้งเดี๋ยวดูครับอื้อหือออกจากห้องมาข้างเวทีเต้นตลอดนี่ครับแรมบ้าขวัญใจคนล่าสุดของวงการมวยเมืองไทยบู๊ตลกขบขันครับมาแล้วครับคุณพ่อกดเชือกให้แล้วครับน่าเต้นดูครับคุณพ่อกดเชือกเป็นพี่เลี้ยงเองครับเป็นทั้งพ่อและพี่เลี้ยงดูครับโนโคกหอมแก้มพ่อสักทีหนึ่งแฟนชอบเอาละครับนักมวยเมืองชนครับไหว้ครูต้องจับปลาเสียนเนาเจเชนเสเมธีครับมาชมอยู่1และ2รวมกันครับกรรมการเลิศศักดิ์เจตสานนท์สับมือว่าชกได้ขึ้นมาเสมอสมเด็จครับกางเกงสีแดงเตี้ยกว่านะครับแล้วก็เล็กกว่าด้วยแหมมาลัยทองสักเทวันนี่กาดสูงเลยครับเขี่ยลมสักทีหนึ่งแม่กวักมือเรียกเข้ามาใกล้ๆหน่อยเรียกมาลัยทองนี่สกิดนี่บอกกรรมการบอกใกล้ๆหน่อยครับกรรมการบอกเขาว่าอย่าถอยไม่เอาใกล้ๆหน่อยก็ยังไม่เข้าครับกรรมการเลิศชายบอกคุยกันก่อนชกกันหน่อยอย่าสู้กันกันด้วยกำลังภายในอย่างเดียวนี่คุณเกษมพึ่งเทศครับนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ครับมาชมแรมบ้าชกครับเพราะว่าไฟที่แล้วก็จัดชกนี่จะเอาอีกแล้วครับมาจองตัวอีกแล้วบินมาจองตัวถึงกรุงเทพยกที่2ชาวเชียงใหม่นี่ชอบขนาดว่ากันอย่างนั้นชอบกันเหลือเกินชอบแรมบ้าใครๆก็ชอบครับบู๊ตลกขบขันยกที่2แล้วนะครับขยับยังเสมอแรมบ้าเหมือนเดิมฮุกทีนึงโอ้โหเขียนล่างแล้วตามไปฮุกอีกเลยครับดุเหลือเกินแรมบ้านี่ขยับเข้าไปหาเอาครับเอาแล้วครับโดนแข้งซ้ายทิ้งซ้ายอีกทีนึงเอาแล้วครับฟันศอกจิ้มหมัดเหมือนกันไม่ใช่ธรรมดาครับมาลายทองแรมบ้าเดินลุกไล่ฮุกซ้ายโอ้โหหล่นครับลุกไม่ขึ้น1 2 3 4 5 6
7 8โดนนับเลยครับหล่นเลยครับยก2โอ้โหฮุกซ้ายเต็มจะงอยคางเจาะยางฮุกบนเอาละครับแม่วัดเดียวครับมุดันบ้านนี่เผลอไม่ได้เดี๋ยวนี้มีหมัดอันตรายด้วยนะครับไฟที่แล้วก็ล็อกที่เชียงใหม่ก็ฉลาดศิลปากรก็โดนก็หงายเลยครับล้มทั้งยืนเอาละครับมาลัยทองล็อกคอดันบ้าอัปเปอร์คัตหมุนฟันศอกเอาละครับมาลัยทองแทงแล้วแทง3ดอกฟันศอกแลมบ้าอัปเปอร์คัตไม่โดนต้องถอยครับต้องถอยเอาละครับมาลัยทองชักโกรธแล้วแม่ต่อยผมนับได้ยังไงเอาละครับบวกแทงทีหนึ่งแลมบ้าฟันศอกดันหน้าแล้วฟันศอกจุยทองโอ้โหต้องกอดเลยครับตรงนี้เต็มๆกระตุกโอ้โหเสียหลักเสียเหลี่ยมแล้วแลมบ้ายุ่งแล้วครับมาลัยทองบูแล้วครับโมโหแล้วต้องถอยไม่เอาดีกว่าตั้งหลักแล้วหมดยกพอดีแลมบ้าได้นับแต่ว่าปลายยกโดนเยอะครับดูครับฮุกซ้ายครับเต็มคางครับหงายเก๋งไปเลยครับลูกนี้ครับจะลุกแต่ว่าเสียหลักลุกไม่ขึ้นครับกรรมการนับเลยครับเจอนับ8แต่ว่าปลายยกแลมบ้าทำท่าไม่ดีนะครับโดนลุยราคาเลยไม่ไปครับเป็นได้เปรียบแค่2-1เท่านั้นเองครับมาดูลูกกระตุกกระชากครับดูหักลูกนี้ครับเสียเลยครับไอ้ที่ได้นับ8มานี่ผู้ชมไม่แน่ใจให้ได้เปรียบแค่2-1โอ้โหคุณอาครับเทพนิมิตสิทธิ์สำเนาบอกว่าไม่ต้องเดินแล้วอาศัยความเก่าบอกแรมบ้านะครับนี่ทางฝั่งเทวันขวัญพนาทรงรอบเป้าชุนเกียรติเพชรมาสอนมาลัยทองศักดิ์เทวันมวยของคุณเทวันขวัญพนาครับอดีตนักร้องลูกทุ่งยกที่3ครับสมเด็จได้เปรียบแค่2-1จริงๆแล้ว1นับแบบนี้นี่แหมน่าจะไปถึง5-6-7-1แล้วครับเอาละครับเทวันทรงลุ้นมาลัยทองแล้วครับมาลัยทองรวบล็อกเอวแล้วเน็บเขาแรมบ้าว่าไงล็อกเอวเอาแล้วครับเทวันมาลัยทองศักดิ์เทวันแรมบ้าจับไม่ถนัดครับถอยแล้วแทงครับมาลัยทองเอาแล้วครับวางแข้งอีกทีนึงตัวเล็กกว่านะครับแรมบ้าโดนแข้งอีกทีเฉยๆดึงหลบฮุกปิ้งแทงเอาแล้วครับอาศัยความกล่าวคุณอาสั่งไว้อย่างนั้นบอกไม่ต้องเดินแล้วได้นับแล้วเอาแล้วครับโผนเอาแล้วครับมาลัยทองทำไงแลมบ้าพยายามดันเข้าเชือกฮิ้วจะแทงไม่ถนัดเอาแล้วครับแท็กเอวแล้วครับเล่นลักบี้เลยครับแท็กเอวพยายามจับต่ำครับเนฟการแย่ออกมาครับเห็นทำอะไรกันไม่ได้แม้ยิ่งชกแลมบ้ายิ่งตัวเล็กนะครับเล็กกว่าเขาเดินหมดยกที่3อ้าวเตะไม่เข้าสิหันไปทางผู้ชมแล้วเอาแล้วครับเป็นยังไงให้ผู้ชมดูบ้าแต่ไม่โง่นะครับบอกผู้ชมครับโดนลูกนี้หมุนออกข้างได้แทงสู้แทงวางแข้งคืนเลยครับลูกนี้แรมบ้านี่ใครอย่าหาว่าเป็นมวยบ้องๆนะครับไม่ใช่ฉลาดด้วยนะครับอย่างที่เขาตะโกนครับผู้ชมบอกครับบ้าแต่ไม่โง่นี่นักร้องลูกทุ่งนักร้องลูกทุ่งสอนมวยครับเทวันขวัญพนาบอกว่าซ้ายแทงซ้ายเตะซ้ายเค้นแล้วตีเทวันขวัญพนาบอกสิทธิราชครับมาลัยทองศักดิ์เทวันยกที่4ครับชมกันต่อสมเด็จหมดยกที่3นั้นได้เปรียบ 5-2 แล้วดันเอาไว้แทงแรมบ้าล็อกเอาแล้วครับล็อกเอวได้แล้วแรมบ้านี่แกล็อกเอวเก่งครับหมุนหน้าร้ายมากนี่ครับเหน็บซะทองทำลำบากนี่คุณพ่อของสมเด็จนะครับคุณพ่อแรมบ้าดึงหลบมาได้เอาปลายเฉยๆโอ้โหนี่เตะทีเดียวล้มเลยครับแรมบ้าเอาแล้วครับเขี่ยล่างทีนึงยกบังขึ้นเอาครับบังได้ดึงหลบแม่ท่าทางแรงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแรมบ้าวันนี้ไม่ค่อยคึกเท่าไหร่ตอนนี้สลับแข้งสลับขาให้ลายตาเล่นครับยกบังเอาแล้วครับแรมบ้าไม่หลงกลไม่ตาลายครับมาลัยทองวางแข้งติดแข้งวางแข้งเอาครับชนแล้วชนแม่ดันเฉยๆยังทำอะไรไม่ได้มาลัยทองสื่อเข้ามาจะวางซ้ายครับได้ไหม
มาเตะไม่ขึ้นซะอีกแลมบ้าได้นับแล้วออกจังหวะฝีมือเลยครับลีลายกบังสามดอกตื่นขึ้นยกบังอีกยิงหมัดนี่นะเป็นชุดยกบังลอยหน้าลอยตาครับไม่กลัวเลยครับนาลัยทองชักไม่ดีหมดยกที่4เอาอีกแล้วครับคุณผู้ชมอีกแล้วแลมบ้าได้นับแล้วสบายใจครับดึงครับไม่แรงครับคืนมาลูกนี้หล่นเลยครับเตะทีเดียวล้มเลย21ครับแลมบ้าได้นับนะครับยกที่เหลือที่มาต่อมาก็ไม่ได้แพ้ยกสุดท้ายครับกางเกงสีแดงแลมบ้าได้เปรียบ21แทงล็อกอีกแล้วลูกถนัดมากลูกนี้ชอบมากการแย่ครับหักคอไม่ได้นะครับแย่ออกมามาลายทองนี่ต้องได้น็อกได้นับนะครับจึงจะชนะเนื้อแล้วครับแข่งซ้ายกับหมัดซ้ายทุกอย่างจิ้มมาต่อยลมสมเด็จลูกแก้วเขี่ยล่างล็อกทีบไม่กลัวอย่างนี้เอาครับล็อกอีกแล้วครับว่าพุ่งแทกเป็นลักบี้เลยครับว่ามาลายทองก็โอ้โหโดนแข้งเต็มก้านคอลูกนี้เซเลยครับแล้วมาบอกพอแล้วไม่อยากทำใส่ก้านคอเกือบหล่นเลยครับคุณพ่อสั่งวนแล้วครับแม่มาลายทองเลยลำบากหันไปมองพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงก็บอกอยากเข้าดีกว่ามาลายทองบอกเห็นควรด้วยไม่เข้าดีกว่าโอ้โหหน้าเต้นเลยครับโอ้โหออกแรปเลยครับยังไม่หมดยกโบกมือว่าอยากเข้ามานะเข้ามาผมจะใส่ก้านคออีกนะนี่ดูซะก่อนมีเมตตาว่ากันอย่างนั้นไฟหน้าค่อยว่ากันใหม่มาลายทองเห็นโบกมือทำเต้นรับนี่มันเยอะหยาดเกินไปชักแค้นกันเอาแล้วครับชักแค้นแล้วแหมชกมวยมาเต้นรับเอาแล้วครับขวักมือเรียกมาเลยนี่ทุบหมัดวางแข้งจิ้มหมัดเอาแล้วครับขวักมือเรียกมาเลยอย่าถอยสิเอาแล้วครับมาลายทองชักโมโหเหมือนกันแหมชกมวยมาเต้นรับยั่วกันได้ยังไงเอาครับขวักมือเรียกมาอย่าถอยเสียงตีกลองเชิดแล้วแลมบ้าก็ไม่เดินครับคะแนนนำแล้วไม่เดินดีกว่าไปสวมหมวกกันน็อกแล้วครับล็อกแลมบ้าโชว์ลีลานี่สอดครับสอดเน็บหูขี้ใครครับแต่แบบนี้บอกมือบอกอยากเข้ามานะนี่สมองใช้สมองมีสมองหรือเปล่าอยากเข้ามานี่ครับถ้าเข้ามาผมจะทำอันตรายคุณว่ากันอย่างนั้นนี่แหมจะเบิ้ลเสียหลักเองหมุนล็อกแหมบอกให้ใช้สมองซะบ้างบอกแพ้แล้วเข้ามาทำไมเจ็บเปล่าแลมบ้าสอนด้วยนะครับบวกดูครับดูออกลีลาใกล้จะหมดยกแล้วมาลายทองชักโกรธเหมือนกันหมดยกขอโทษขอปรวยครับโมโหเฉพาะตอนชกครับหมดยกแล้วก็ดีกันแม่ตะโกนหาคนดูอีกแล้วคุยไปเรื่อยครับแลมบ้าเนี่ยดูครับไม่สนใจกรรมการชูมือเลยครับดูครับดีกาการเดินรับพวงมาลายบอกบ้าแต่ไม่โง่บอกว่าอย่างนั้นครับตะโกนผู้ชมทั้ง4ด้านไปหาโคศกขอเปิดโนโคขอเต้นโคศกบอกต้องข้างในตรงนี้ประกาศอย่างเดียวเพลงต้องข้างหน้าแล้วก็ขอเพลงหน่อยขอเพลงหน่อยข้างหลังเอาครับเต้นแล้วไม่มีเพลงครับไม่มีเพลงเต้นไม่มันเอาแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นตีลังกาครับเรียวแรงยังเหลือเฟือสุดท้ายนี่ก้านคอเต็มแข้งเลยครับ